ซึ่งมีน้องๆแบบว่าค่อนข้างที่จะหลายคนครับถามผมว่าพี่ครับ PVP ยังไงให้เก่งครับ PVP ยังไงให้โหดพี่ครับเผ่าไหนเหมาะแก่การ PVP บ้างครับดาบไหนเหมาะแก่การ PVP บ้างครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันเฟกไม่ได้นะครับว่าจะเป็นเผ่าไหนหรือว่าดาบไหนนะครับที่เหมาะแก่การ PVP นะผมหรือว่าจะเป็นผลไหนนะครับที่เหมาะแก่การ PVPแต่ว่าผมขอแนะนำสิ่งที่ผมแบบว่าเล่นประจำนะครับที่ผมเล่นประจำก็จะมีซูเปอร์ฮิวแมนนะครับซูเปอร์ฮิวแมนนะครับผมเหมาะแก่การ PVP แบบ1ต่อ1นะครับเพราะว่าสกิลของมันนะครับค่อนข้างที่จะเล็งแบบเล็งเดี่ยวนะครับแบบว่าเล็งเดี่ยวไม่ใช่สกิลที่แบบว่ากระจายไปดาเมจในวงกว้างนะก็จะมีเอาง่ายคือสกิล Zนะครับก็แค่พุ่งไปสร้างดาเมจ1ตัวนะครับแต่สกิล X นี่ทำดาเมจรอบข้างนะครับสกิล C ก็ทำดาเมจ1ตัวเช่นกันนะครับผมแล้วก็ผลปีศาจที่ผมคิดว่าเหมาะกับการ PVP นะครับผมจะเป็นผลนี้ตอนนี้นะถ้าเหมาะกับการ PVP ตอนนี้คือผลบักกี้ครับผลบักกี้เหมาะกับการ PVP สำหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับสำหรับคนอื่นจะเป็นผลน้ำแข็งผลไฟผลยางผลนั่นผลนี่นะครับแต่สำหรับผมก็คือผลบักกี้เพราะว่าผลบักกี้เนี่ยถ้าเขาโจมตีด้วยดาบนะครับแน่นอน 98% ของคนเล่นบัฟฟุตนะครับจะเล่นสายดาบซะส่วนใหญ่อันนี้ 98% ของคนเล่นบัฟฟุตนะครับจะเล่นสายดาบซะส่วนใหญ่เข้าใจไหมใช่ไหมผมพูดถูกไหมเพราะว่าเจอส่วนใหญ่ก็จะเล่นสายดาบนะครับขนาดผมยังเล่นสายดาบเลยเพราะดาบมันโกงไงใช่ไหมโอเคต่อมาคือดาบอะไรเหมาะกับการ PVP นะครับ ก็คือเอาผมขออธิบายก่อนก็คือถ้าโดนลุมนะครับ ถ้าใช้ซูเปอร์ฮิวแมนแล้วไม่คุ้มหรือไม่เซียนโดนลุมให้กลับไปใช้ดากอนคาวดากอนคาวเนี่ยจะเหมาะแก่เวลาโดนลุมอ่ะคือจะใช้ดีมากๆเลยครับคือผมเคยทำไปแล้วนะคลิปนั้นผมก็โคตรก๊อตเลยไม่มีใครเอาลงเลยไม่ไหวเลยแม่ง โอเคดาบที่ใช้ PVP ดีสุดก็คือผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะครับมีทางเลือกอยู่2ทางก็คือ3ดาบแบบทิปเปอร์คาตานะแล้วก็โยรุโยรุไม่เฟกนะว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำดาเมจไม่ต่างกันนะครับดาเมจก็เหมือนกันเลยสกิลก็ระยะเหมือนกันนะครับแค่ความสวยหรือสีมันคนละแบบใครกด Subscribe ตอนนี้ใครกดซับตอนนี้วะโอเคดาบนะครับแนะนำเป็นดาบโยรุถ้าไม่ใช่สายเติมก็เป็นดาบ3ดาบซะนะแต่ก็เสียเวลาหาอยู่ก็นานนะครับก็นานถามว่าทำไมผมถึงไปเล่น3ดาบผมคือผมชอบ3ดาบนะเพราะมันโกงผมคิดว่ามันโกงแหละถามว่าทำไมผมถึงไปเล่น3ดาบเพราะว่าคือผม AFK หาไอ้ซุซุยเนี่ยซุซุยเหรอวะมันชื่ออะไรวะไอ้ดาบซุซุยดาบอันใหม่ดาบอันที่3อ่ะซุซุยใช่ป่ะแต่มันชื่ออะไรไม่รู้ซุซุยแหละผม AFK หาอยู่ 3-4 รอบไม่ได้สักครั้งเจอแต่วาโดทั้ง4รอบผมตัดใจไม่หาแม่งเลยกูไม่หาก็ได้คือเล่นโยรุก็ได้รู้ผมก็ไปฟาร์มโยรุจนมาสเตอรี่ตันนะฮะซึ่งก็มีคุณ2ด้วยผมตัดสินใจฟาร์มมาสเตอรี่ของโยรุจนตันผมก็คิดว่ามันก็แรงนะครับมันแรงมากสำหรับผมคือมันแรงมากนะครับแล้วก็น้องๆบางคนอาจจะเห็นนะว่าผมใช้โยรุเกียนแบบคือโคตรโกงบางคนก็บอกคือโกงเกินบางคนก็แบบเครื่องงั้นๆอะไรเงี้ยสำหรับโกงกว่าอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็บางคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปส่วนเผ่าไหน PVP โกงนะครับเผ่าไหน PVP โกงสำหรับผมที่ผมไปเห็นคนโหดเขาใช้นะครับเผ่าที่ PVP โกงก็จะมีเผ่าสกายเปียนะครับเอาสำหรับ PVP นะก็คือเผ่าสกายเปียแล้วก็เผ่ามนุษย์เงือกนะครับคือใกล้ตายมันก็วิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำปึ๊บเรียบร้อยไม่มีใครตามชิวเลยแม่งเห็นไหมเวลาผมเล่นนะผมเจอเผ่ามนุษย์เงือกเนี่ยวิ่งลงน้ำผมแทบไม่อยากตามเลยนะครับเพราะมันน่ารำคาญตามไปเหมือนไม่ได้ฆ่าครับมันแบบมันอยู่ได้เรื่อยๆมันโกงนะครับแต่ถ้า PVP มันบกแนะนำแบบ PVP แบบไม่เขาไม่หนีไปไหนนะก็แนะนำเป็นสกายเปียนะครับแต่ว่าทำไมผมถึงใช้พอมิงเพราะผมชอบมันวิ่งเร็วดีกูชอบมันพิ้วดี ผมชอบพอมิงนะเพราะมันพิ้วดีอ่ะแต่ว่าถ้า PVP ก็แนะนำสกายเปียโอเคก็เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะมา PVP ให้ดูนะครับก็จะมาเกียนนี่แหละแม่งไม่ได้ PVP หรอกก็ขอหาตัวอย่างก่อนละกันแต่ว่าไปทำไมผมถึงใช้ผลพานะครับตอนนี้เพราะว่าผมจะเอามาทำคลิปนะผมจะมาทำคลิปจะมาทำคลิปเลยครับแต่ก็ไม่ตายแม่งทำอะไรมากผมแบบคือมันเวลน้อยใช่โทษทีเขาเวลน้อยกูทำเป็นเก่งแม่งผมทำเป็นเก่งอะครับคนเวลน้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูโดนด่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยกับคนนี้แล้วกันคนนี้ใช้ผลแสงว่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่เล่นกับผมมั้ยนี่หาคนใหม่แล้วกันทำให้ผมถึงใช้ผลพานะครับก็ผมจะเอามาทำคลิปนะครับก็ซื้อไว้ตั้งแ
อะไรแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับก็ไม่รู้อุ๊ยโอ้โหผมนึกว่าเขาเป็น FC กูมันจะไม่ตีแล้วแม่งเอาบ่เอาบ่โอ้โหโอ้โหเขาใช้วิธีผลใช้ปืนหน่อยท่านผู้ชมเออโอ้โหโอ้โหสกิลว้าวผมคิดว่าน่าจะโดนเจือกไลตี้เออเจ็บไปดิแม้เขายังเจ็บเลยอุ๊ยเดี๋ยวนี่ยังไงเนี่ยพอมิงมันวิ่งหนีจากซึนามิได้ง่ายผมชอบตรงนี้แหละมันโอ้โหมันพิ้วเกินอะไรเงี้ยอุ๊ยเจ็บอ่ะน่ะโอ้โอ้ยเอ้าเฮ้ยผมได้ฆ่าได้ไงเอ้าได้ยินดีได้ฆ่าเฉยอ้าวเอ้าโหเออเออเนี่ยมันใช้ผลอะไรวะนี่ท่านผู้ชมดูเขาดิท่านผู้ชมว่าเขาใช้ผลอะไรอืมกลับฝั่งแม่งเดี๋ยวกูตายอืมไอ้มันไปบวกตรงนั้นได้ไงน่ะดูดิโอ้ยมีสกิลไกด์ด้วยแม่งรอดูครับว่าใครจะตกสกิลระยะไกลละกันโอ้ไม่โดนเลยกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วอันนี้ FC เหรอโอ้ยโอ้ย FC ผมก็ฆ่านะครับโอ้โหมาสิฮะไปเพื่อเดี๋ยวก็ตกน้ำตายกว่าไม่น่ายังเขาใช้บทอะไรของเขาอ่ะผมต้องแข่งก็ไม่ใช่ลงไปทำไมเออเอาตายเฉยเอาเออดีวะฆ่าตัวตายวะดีเขาฆ่าตัวตายเหรอวะเขาฆ่าตัวตายท่านผู้ชมเอาไม่ใช่นี่ไม่ฆ่าตัวตายครับแต่เขาไปทำไมตรงนั้นน่ะโอ้โหไกลเลยแม่งไม่เห็นชื่อด้วยผมไม่เห็นชื่อเขาเลยว่าไม่ทำไมไปทำไมนะฮะอะไรของเขาอะแม่งกลัวตายขนาดนั้นไม่สู้ผมก็วิ่งหนีไปไกลเห็นไหมไปหัดนะครับไปหัดพีพีนะครับก็ไม่ใช่สกิลที่ผมใช้ก็มีตามที่ต้นบอกต้นคลิปนะแต่ว่าเล่นยังไงให้โหดหรือเล่นยังไงให้พอฆ่าได้นะครับก็ตบไก่เหมือนกูนี่แหละครับอ่าไม่ใช่โทษทีจริงๆผมตบไก่จริงนะกูไม่มีข้ออ้างด้วยกูยอมรับด้วยแต่ว่าเล่นยังไงให้โหดก็เทคนิคนะครับง่ายๆนะครับเล่นบ่อยๆครับเช้าเย็นเช้าเล่นเล่นบ่อยๆมีเวลาว่างก็หัดเล่นครับถามว่าทำไมผมไม่ค่อยเล่นนะครับบักฟุตก็ยอมรับไม่ค่อยจะเล่นครับแต่ว่าผมก็ต้องที่จะพยายามเรียนรู้ให้เร็วกว่าชาวบ้านเขาครับแบบเล่นแล้วก็จำเล่นแล้วก็จำอะไรเงี้ยพยายามเรียนรู้เร็วๆอ่ะเพราะได้แบบจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาฝึกอะไรหลายรอบอะไรเงี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยแม่งแต่ก็ผมถามว่าโหดไหมผมก็บอกครับผมไม่โหดครับพอได้ผมพอได้เนี่ยเจอคนนี้อีกแล้วทำไมโหดจังวะแดงโพดโ
โอ้ FC กูตี FC แม่งอย่างชอบกูตี FC กูเพื่อโอ้ยขึ้นโอ้โหแป๊บไอ้ทำไมมันผิวจังโอ้โหแม่งโอ้โหไปแล้วโอ้โหเกินนะบางทีเกินนะเจ็บแล้วดูออกโอ้โหขึ้นใครไม่รู้เลยนี่ตอนนี้ขึ้นใครเป็นใครผมไม่รู้เลยโอ้โหกูยอมว่ะคนนี้กูยอมว่ะแม่งโคตรแรงเลยกูไปแล้วแม่งกูวิ่งด้วยกูบอกเลยกูวิ่งด้วยกูแบบสับตีนแตกแล้วแม่งไม่กลับมาแล้วแม่งกูไปแล้วแม่งโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ตบทุยสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับเทคนิค PVP นะไปละมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับทุกคนต้อง